แต่ว่าในสัญญาเขาบอกว่าเริ่มวันที่1เมษายนซึ่งช่วงรีโนเวทเนี่ยเราก็ถามย้ำเขาแล้วว่าไม่ได้เก็บค่าเช่าใช่ไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้เก็บพอวันที่6เขาก็โทรมาทวงว่าทำไมเธอไม่จ่ายค่าเช่าฉันตกแต่งไปแล้วซื้อของพับไปแล้วก็400,000กว่าเลยนะแล้วเราขายเพิ่งได้7วันวันนี้นะวันที่8ให้เราออกอ่ะแล้วของที่เราลงไปล่ะคือเรื่องราวเนี่ยพี่มาเช่าสถานที่นะใช่ไหมมันเป็นร้านอาหารเก่าแล้วพี่ก็มาเห็นทำเลว่าเออตรงนี้มีที่จอดรถลูกค้าน่าจะเข้าได้พี่ก็เลยตัดสินใจโทรไปเช่าร้านกับพี่กับคุณแม่เขาแล้วทีนี้พอพี่ไปเช่าเขาก็บอกว่าโอเคนะเซ็นสัญญา1เดือนมัดจำ1เดือนเราก็เซ็นสัญญากันในวันที่8นัดเซ็นสัญญาวันที่8แล้วพอวันที่8เนี่ยเราก็คุยกันก็ว่าคุณแม่คะคุณแม่ให้เวลารีโนเวทหนูเท่าไหร่พี่ก็ถามเขาคุณแม่เขาบอกว่าเวลารีโนเวทคือให้20วันก็คือนับจากวันที่8เนี่ยจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมแล้วเขาบอกว่าทุกวันที่5ของเดือนจะต้องจ่ายค่าเช่าแต่ว่าในสัญญาเขาบอกว่าเริ่มวันที่1เมษายนซึ่งช่วงรีโนเวทเนี่ยเราก็ถามย้ำเขาแล้วว่าไม่ได้เก็บค่าเช่าใช่ไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้เก็บให้รีโนเวทเพราะว่าร้านมันใหญ่เราต้องทำร้านแล้วทีนี้พอวันที่6เขาก็โทรมาทวงว่าทำไมเธอไม่จ่ายค่าเช่าฉัน 35,000 บาทพี่ก็เลยตกใจว่าคุณแม่คะทำไมหนูต้องจ่ายเราเพิ่งรีโนเวทร้านเสร็จเราเพิ่งเปิดได้5วันทำไมต้องจ่ายเงินตรงนั้นเขาบอกไม่ได้ถ้าเธอไม่จ่ายเธอก็เก็บของออกเลยแล้วพี่รีโนเวทไปนะหมดประมาณหลายแสนนะเพราะว่าร้านมันใหญ่มากซื้อของเข้าใหม่หมดเลยครัวก็ทำให้เขาใหม่ก็จะประมาณนี้ตอนนี้ก็กำลังรอเคลียร์อยู่แต่เหมือนเขาไม่เคลียร์เขาไม่ตอบรับอะไรเลยพี่บอกว่าจะรอคุยกับเขาว่าคุณแม่จะคืนมาจำเท่าไหร่ถ้าคุณแม่จะให้หนูออกคุณแม่จะต้องทำหนังสือสัญญายกเลิกให้หนูนะประมาณนั้นแต่นี่เขายังไม่ตอบยังไม่อะไรเลยเขาก็แค่พูดทิ้งท้ายว่าให้เราย้ายของออกเพราะว่าเราไปโกงเขาตอนวันแรกที่เซ็นสัญญานะพี่โอนไป70,000ก็คือสลิป 35,000 2ใบเป็นค่ามัดจำร้าน1เดือนค่าเช่าร้าน1เดือนล่วงหน้าแต่ว่าช่วงรีโนเวทเราคุยกันว่าเขาไม่เก็บค่าเช่าเขาให้เรารีโนเวทเพราะว่าร้านสภาพโสมมากแต่เบื้องต้นก็มีทนายมาให้คำปรึกษาว่าไม่จำเป็นต้องออกนะเพราะในสัญญาเขาเริ่มเช่าวันที่1เมษายนสัญญาต้องยึดตามสัญญาเช่าเวลาที่คุณทำสัญญานะควรจะให้ชัดเจนคุณต้องการอะไรลงชัดเจนแล้วเรารีโนเวทเสียเงินไปตั้งเยอะตั้งแยะเราทำมาค้าขายเราตั้งใจหาเงินน่ะมันเสียเวลาเสียความรู้สึกทำให้มันโปร่งใสแค่นั้นเองค่ะที่จริงพี่ไม่ได้อะไรเลยนะถ้าเขาเคลียร์ยอดเงินที่รีโนเวทมากลับมาให้พี่คืนค่ามัดจำกลับมาให้พี่ก็เตรียมพร้อมที่จะย้ายออกนะผมตรงเลยว่าแย่นะพี่ไม่ค่อยเจออย่างนี้ไงมันพูดยากอะเนาะจำนวนเงินก็ไม่ใช่น้อยเนาะใช่ไหมคะพี่ใช่ใช่ตกแต่งไปแล้วซื้อของเข้าไปแล้วก็400,000กว่าเลยนะค่าไม่จำด้วยใช่ไหมแล้วเราขายเพิ่งได้7วันวันนี้นะวันที่8ให้เราออกอ่ะแล้วของที่เราลงไปละนี่ไม่คุณอยากให้เราไปเราไม่ว่าทำหนังสือยกเลิกสัญญามาแล้วก็รับผิดชอบในสิ่งที่เราสร้างให้คุณไปแค่นั้นเองข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ